อดีตลำบากทำทุกอย่างจนภรรยาปื้มขอกราบเปิดบ้านใหม่ดีเจพุทธิชัย60ล้านสร้างจากน้ำพักน้ำแรงเพื่อลูก ควงแขนเข้างานวิวาสุดชื่นมื่นพร้อมใช้ชีวิตครอบครัวสมบูรณ์แบบสำหรับพระเอกชื่อดังพุทธพุทธิชายเกษตรศีลกับนางเอกสาวสุยวรัทยานินคูหาซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ทุุมสร้างเรือหอหลังใหญ่แล้วเห็นตั้งแต่เริ่มต้นสร้างมันใหญ่มากจะออกมาเป็นยังไงพอมันออกมาแล้วภุมิใจแทนจริงๆวันนี้คือน้ำพักน้ำแรงของพวกคุณในขณะเดียวกันทางด้านสุยได้เปิดภาพสมัยก่อนของดีเจพุทธที่เคยอยู่บ้านไม้พร้อมบอกว่า แต่ก่อนพุลลำบากมากอยู่บ้านไม้ไม้เขาทำงานเก็บตังค์ต้องขอบคุณสามีอันเป็นที่รักกราบสามีต้องขอบคุณสามีรายจ่ายส่วนใหญ่ค่าที่ค่าบ้านหลักพุธเป็นคนจ่ายจุ๋ยจะช่วยตกแต่งบ้านและหลังๆแต่หลักๆคือสามีสู้บ้านพุธจุ๋ยครั้งแรกราคา60ล้านชมการออกแบบสุดหรูมูลค่ากว่า60ล้านบาทการออกแบบงานปรับปรุงบ้านที่พุธจุ๋ยซื้อไว้อยู่เป็นเรือนหอปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับการใช้จออ ไม่ใช่แค่ออกแบบเพื่อเป็นที่พักอาศัยแต่ยังเป็นการสร้างพื้นที่สำหรับการขยายครอบครัวเพื่อรองรับการเติบโตของผู้อาศัย จุยเผยว่าตอนแรกมีบ้านอีกหลังข้างๆเสือตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆเมื่อประมาณ10ปีพอแต่งงานก็ไปดูหมู่บ้านหลายที่ใกล้ๆแต่ไม่ถูกใจบ้านหลังนี้จะได้เพิ่มพื้นที่มากขึ้นเก็บตังเอาบ้านข้างๆแล้วมารีโนเวตราคาทุบทำใหม่ถูกกว่าอีกเลยทุบใหม่แต่อยากให้ภายนอกยังเหมือนเพื่อนบ้านสร้างไว้เพื่อต้อนรับลูกคนแรกอีกด้วยดีเจพุทธนั้นพยายามทําทุกอย่างทั้งทํางานหน้าโรงหนังร้านอาหารในที่สุดเข้าวง จนประสบความสำเร็จ